เออแล้วสัญญาณอะไรนะที่จะบ่งบอกปัญหาพัฒนาการเนาะพัฒนาการที่พักที่พูดมาก็คือมี4 ด้านเนาะกอสมอเตอร์กล้ามเนื้อมัดใหญ่ไฟมอเตอร์กล้ามเนื้อมัดเล็กภาษาเนาะแล้วด้านสุดท้ายก็คือด้านอารมณ์และสังคมก็คือถ้าช่วง3 เดือน36 เดือนหรือ3 ปีทางด้านภาษาการรับรู้และสติปัญญาถ้าเด็กไม่พูดเป็นประโยค3 คำเลยอันเนี้ยถือว่าเขามีความผิดปกติก็จะต้องมาหาสาเหตุนะคะในเรื่องของกล้ามเนื้อมัดใหญ่ถ้าเขามีความยากลำบากในการเดินขึ้นลงบันไดนะคะอันเนี้ยถือว่ามีความผิดปกติของกล้ามเนื้อมัดใหญ่ซึ่งมันก็จะมีโรคทางพันธุกรรมบางโรคที่ทำให้เกิดเอนไซม์ในการสร้างกล้ามเนื้อมัดใหญ่ผิดปกติเช่นโรคดูเชนมัสคูล่าดิสโทฟีอันนี้ก็จะต้องไปแก้ไขสาเหตุเนาะหรือถ้าเด็กไม่ยอมเล่นสมมุติเลยนะคะประมาณ2 ปีขึ้นไปหรือ3 ปีอันนี้ก็จะต้องเฝ้าระวังว่าเขาจะมีภาวะออทิสติกหรือเปล่าเนาะพอช่วง4 ปีการรับรู้แล้วก็ด้านภาษาสติปัญญาเด็กยังพูดไม่เข้าใจหรือตอบคำถามง่ายๆไม่ได้ไม่สามารถใช้คำสรรพนามได้อันนี้ก็จะต้องเฝ้าระวังเหมือนกันหรือเด็กไม่เข้าสังคมก็คือไม่เล่นกับคนอื่นนะคะอันนี้ก็คือจะต้องส่งมาปรึกษาตอน5 ปีเด็กไม่สามารถวาดรูปแสดงว่าเขาต้องมีปัญหากล้ามเนื้อมัดเล็กแน่ๆเลยเพราะเขาไม่ยอมใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กในการวาดรูปเด็กทรงตัวไม่ดีก็แสดงว่าเขามีปัญหากล้ามเนื้อมัดใหญ่เนาะแต่ทางด้านอารมณ์และสังคมถ้า5 ปีแล้วเด็กไม่แสดงอารมณ์กลัวเศร้าอายโกรธหรือแยกสถานการณ์จริงกับสถานหรือเรื่องจินตนาการไม่ได้ก็แสดงว่าเขามีความผิดปกติหรือว่าอาจจะมีพัฒนาการทางด้านสังคมหรืออารมณ์ที่ไม่เหมาะสมตามช่วงวัยอย่างนี้ค่ะก็ส่งมาปรึกษากุมารแพทย์ที่โรงพยาบาลได้เลยนะคะ